เฮ้ยเกินพี่ไม่ทำป่ะเข้าไปจอดอยู่ข้างทางเนาะแล้วฉะนั้นรถผมก็ไปเบรกไม่ทันนะพี่ก็เลยเฉียวนิดนึงไปเนี่ยฉะนั้นเขาก็เลยลงมาแล้วเขาก็มาต่อยหน้าผมประมาณสัก10กว่าครั้งน่าจะถึงครับพี่ครับพี่คือก่อนหน้านี้มันต่อยผมหลายครั้งนะครับผมพยายามขอโทษครับว่าถ้าทางที่ผมก็ไม่ได้ผิดนะคือเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเขาก็แบบวุ่นวายประมาณนี้ครับดูจากสภาพเขาน่าจะเมาเนี่ยผมผิดไปแล้วครับแค่ไม่เข้าใจกันครับรู้จักกันมาก่อนครับไม่ได้เมาไม่รู้จักครับรถเกี่ยวกันจริงไหมครับผมตอนนั้นดื่มเหล้าไหมไม่ได้ดื่มจะเมื่อกันเดี๋ยวของว่างครับได้ครับก็เบื้องต้นครับก็คือเมื่อคืนก็พาน้องเข้าไปแจ้งความเอาไว้ก่อนนะครับลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามหาคนที่เป็นคู่กรณีครับมาดำเนินคดีอีกทีนึงครับน้องยังเสียขวัญอยู่ครับแต่ว่าเบื้องต้นคุยก็มีอาการดีขึ้นครับอาจจะทำงานได้เร็วๆนี้ครับทุกนี้ก็พักทั้งงานไปก่อนใช่ครับพักงานไปก่อนครับแต่ในส่วนของทางบริษัทเราก็จะดูแลน้องเขาอย่างเต็มที่ใช่ครับ